เรื่องราวตั้งแต่ผมจำความได้เมื่อตอนเด็กๆในช่วงหัวค่ำของเย็นวันหนึ่งมีผมน้องแล้วก็แม่อยู่บ้านด้วยกัน3คนตอนนั้นผมกำลังหยอกล้อเล่นกับน้องอยู่และทีนี้น้องผมก็อยากกินนมซึ่งตอนนั้นบ้านเราเป็นบ้านไม้1ชั้นยกพื้นบ้านยกพื้นก็จะสูงเท่ากับหน้าอกจะสูงเท่ากับหน้าอกของหน้าอกเด็กม.ปลายแล้วกันอ่ะเป็นบ้านไม้เป็นระเบียงพอน้องผมเนี่ยหิวนมคือน้องผมก็จะประมาณป.3แต่ยังกินนมอยู่เนี่ยติดนมอยู่แล้วทีนี้แม่ก็บอกผมกับน้องว่าให้เล่นอยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าออกไปข้างนอกรออยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่จะไปซื้อนมมาให้แม่ก็ออกไปซื้อนมแล้วก็ทิ้งให้ผมกับน้องหยอกกันเล่นกันตามภาษาเด็กๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกก็คือตอนที่เราหยอกกันอยู่ก็มีเสียงเคาะหน้าต่างดังมา3ทีด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องเราก็เลยเคาะหน้าต่างกลับไปเขาเคาะมา3ทีผมก็ตอบกลับไป3ทีแล้วหลังจากนั้นเราก็หัวเราะเหมือนแบบว่ามีเพื่อนข้างบ้านมาแกล้งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูกลับมาอีก2ทีก๊อกก๊อผมกับน้องก็เคาะตอบกลับไปอีกเหมือนเดิม2ทีก๊อกก๊อกไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็หัวเราะกันตามปกติก็ทิ้งไปประมาณนานมากเหมือนกันน่าจะประมาณ5นาทีครับก็มีเสียงก๊อกครั้งนึงเคาะหน้าต่างกลับมาก๊อกอีก1ทีผมก็เล่นกันอยู่อ่ะเหมือนมีคนมากวนเงี้ยแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็ตะโกนออกไปว่าถ้าแน่จริงก็ออกมาให้เห็นตัวอย่ามาหลบแล้วก็ปิดหน้าต่างกลับเข้ามาเหมือนเดิมก็หยอกกันไปปกติตอนนั้นก็รู้สึกว่าแม่ไปนานมากคิดดูว่าเล่นกันตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งแล้วข่าวภาคค่ำมันกำลังจะจบแล้วหนังมันกำลังจะเล่นอย่างเงี้ยก็บรรยากาศก็รู้สึกว่ายังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกทีนี้น้องก็อยากกินนมมากน้องก็เริ่มร้องไห้พอน้องร้องไห้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็มาแป๊บนึงแม่เดี๋ยวแม่ก็มาแล้วแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หลังจากคุยกันไม่ถึง5นาทีก็ได้ยินเสียงแม่เรียกแม่ก็เรียกว่าแม่เรียกชื่อผมก่อนเรียกชื่อผม3ทีว่าให้ลงมาหาแม่หน่อยข้างล่างผมก็การ์ตูนมันจะเล่นแล้วอ่ะหนังมันจะเล่นแล้วอย่างเงี้ยคือแบบผมก็หนังมันจะเล่นแล้วเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมเพราะอยากดูหนังด้วยเงี้ยน้องก็เริ่มร้องพอน้องได้ยินเสียงแม่เงี้ยน้องก็ร้องดังขึ้นรู้ว่าแม่มาเงี้ยน้องก็เริ่มงองแงเงี้ยผมก็ไม่สนใจทีนี้พอได้ยินเสียงเรียกก็มีเสียงเรียกมาอีกครั้งนึงเป็นชื่อผมก็แม่เรียกว่าให้ลงมาหาแม่ข้างล่างหน่อยลงมาหาแม่ข้างล่างหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ตอบกลับไปว่าแม่ก็ขึ้นมาบนบ้านสิแม่ก็รีบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้พอผมไม่ยอมลงไปแม่ก็เปลี่ยนจากเรียกชื่อผมไปเรียกชื่อน้องแทนพอน้องได้ยินแม่เรียกเนี่ยน้องก็ไหนแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยน้องก็ถามแม่อยู่ตรงไหนจะไปหาแม่อะไรเงี้ยผมก็เลยหันหลังกลับไปเจอตรงระเบียงพอดีผมก็เลยชี้นั่นไงแม่คือสภาพที่เห็นตอนนั้นคือแม่มายืนเกาะลูกกงอยู่มันเป็นระเบียงไม้แล้วมันก็มีลูกกงอยู่ด้วยแม่ก็ยืนเกาะแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาแล้วก็บอกว่ามานี่มาหาแม่หน่อยแป๊บนึงแล้วก็ทำมือกวักเรียกให้มาหาอย่างเงี้ยผมก็บอกนี่ไงแม่ก็อยู่ตรงนี้ไปหาแม่ดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้น้องก็เหมือนมองไม่เห็นน้องก็ถามผมใหญ่เลยว่าแม่อยู่ไหนผมก็ชี้นี่ไงแม่แล้วเหมือนว่าน้องมองไม่เห็นนะครับผมเห็นคนเดียวแล้วน้องได้ยินเสียงแต่น้องไม่เห็นแม่ผมได้ยินด้วยผมเห็นด้วยอย่างเงี้ยผมก็เริ่มหงุดหงิดผมก็ตีน้องว่าเนี่ยแม่น้องก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้จะทำไมผมก็เลยด่าน้องไปว่าถ้าอันนี้ต้องขออภัยถ้าใช้คำแรงนิดนึงนะครับผมก็บอกว่าถ้ามึงตาบอดม
ึงก็ไม่ต้องไปมึงก็อดตายอยู่ตรงนี้แหละแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพอผมก็เลยมองไปยืนคำเอวแล้วก็มองหน้าแม่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมโมโหแล้วทีเนี้ยเขาก็กวักมือเรียกผมให้ลงไปหาผมก็ไม่ลงไปพอผมมาหันหลังให้เขาเขาก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านซึ่งตอนนั้นมันมืดแล้วผมก็เออแม่คงเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองแหละอะไรเงี้ยก็เห็นที่ภาพที่เรามองเห็นอยู่เราก็เห็นเขาเดินไปอยู่เนี่ยครับแล้วก็หายไปประมาณจากนั้นน้องก็ไม่หยุดร้องอีก10นาทีต่อมาก็มีเสียงเคาะประตูบ้านผมก็เลยไปเปิดหน้าบ้านอ้าวละทีนี้ตกใจงานเข้าคือแม่ขึ้นมาบนบ้านพร้อมกับตวาดผมว่าผมแกล้งน้องทำไมผมถึงไม่ดูแลน้องทำไมผมต้องแกล้งน้องให้น้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโทษแม่ไปว่าก็แม่นั่นแหละมาให้น้องเห็นแล้วแม่ก็เดินไปไหนก็ไม่รู้แล้วกว่าอีกตั้งนานกว่าจะกลับมาน้องมันก็หิวนมมันก็ร้องไห้ทีเนี้ยแม่ก็เลยเหมือนแม่โมโหผมอีกอะว่าทำไมต้องโกหกอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่เพิ่งมาถึงแล้วมาบอกว่าแม่มาเล่นกับน้องได้ยังไงแม่มาหาแม่กลับมาแล้วได้ไงแม่เพิ่งมาถึงเนี่ยนมแม่เพิ่งซื้อมาแม่ก็ยกถุงนมให้ดูว่าเนี่ยนมแม่เพิ่งซื้อมาจริงๆผมก็เลยงงๆว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่ผมเห็นคือใครอันนี้คิดอยู่ว่าคิดในใจว่าแล้วเมื่อกี้ที่ผมเห็นคือใครแต่สิ่งที่ผมจำได้อย่างนึงก็คือว่าแม่ใส่เสื้อสีขาวออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาเสื้อแขนสั้นสีขาวแต่แม่ที่ผมเห็นคือใส่เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวแขนยาวสีแดงลายสตรอเบอรี่ซึ่งผมก็เลยเอะใจว่าอ้าวเมื่อกี้แม่ยังมาเรียกเราแล้วแม่ก็เกาะอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วแม่ก็ใส่เสื้อแขนยาวสีแดงด้วยแล้วก็พอแม่ขึ้นมาบ้านแล้วแม่เอาเสื้อแขนยาวไปไว้ไหนแม่ถอดไว้หรออะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจแม่ทำหน้าเสียแล้วแม่ก็ดึงผมเข้าบ้านแล้วแม่ก็ปิดประตูแล้วแม่ก็มาถามว่านายเห็นแม่ตรงไหนยังไงอะไรยังไงเล่ามาผมก็เลยชี้ให้แม่ดูว่าเนี่ยเมื่อกี้แม่เดินไปตรงนี้แม่ก็ยังหาว่าผมโกหกอยู่ว่าผมล้อเล่นว่าผมสนุกอยู่เนี่ยแม่ก็เลยถามน้องว่าพี่เขาพูดจริงไหมน้องผมก็เลยตอบว่าน้องได้ยินแต่เสียงแม่มาแล้วแต่น้องไม่เห็นแม่แล้วแม่ก็เดินไปไหนก็ไม่รู้น้องพูดอย่างนี้แม่ก็เลยหน้าเสียหลังจากนั้นแม่ก็เลยรีบเก็บของปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็พาผมกับน้องไปหาคุณยายที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังคุณยายก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นช่วงที่อันตรายไม่สมควรจะปล่อยเด็ก2คนไว้ที่บ้านสิ่งที่คุณยายเล่าให้ฟังทำให้ผมตกใจมากก็คือคุณยายบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งที่น้องได้ยินก็คือผีผ่านทางซึ่งจริงๆผีเขาจะเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ทีเนี้ยผีมันเห็นว่าเด็ก2คนเนี่ยอยู่บ้านสนุกสนอยู่บ้านเฉยๆเห็นว่าเด็ก2คนเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยผีเลยจะเอาไปอยู่ด้วยโดยการมาทักทายที่บ้านโดยการเคาะหน้าต่างคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เคาะหน้าต่างกลับคืนไปเพื่อเป็นการตอบโต้ให้เขารู้ว่าเราตอบรับเขาหรือเราเรียกขานเขาเขาก็จะไปแต่ทีเนี้ยเราเคาะหน้าต่างกลับไปไม่พอเราเปิดหน้าต่างมันกลับไปทักทายเขาแล้วด้วยมันกลับไปบอกเขาแล้วด้วยว่ามาให้เห็นตัวเขาก็เรียกเรามาให้เราเห็นตัวมาให้ผมคนเดียวเนี่ยเห็นตัวซึ่งได้ฟังตอนนั้นแล้วก็กลัวมากเลยร้องไห้พอหลังจากร้องไห้เท่านั้นแหละคุณยายก็เลยชวนคุณแม่พาผมกับน้องไปหาพระรูปนึงที่อยู่บนเนินเขาพอไปหาพระพระก็รดน้ำมนต์แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรยังไงทีนี้ก็ได้ก้อนหินแดงอะครับหินศิลาที่มันเป็นก้อนแดงๆเล็กๆอะครับได้มาเต็มถังเลยแล้วเขาแล้วพระก็บอกว่าให้เอามาวานหลังคาบาดวานทุกบ้านเลยให้เอาขึ้นหลังคาเพราะแกปลุกเสกมาแล้วเชื่อป่ะว่าคืนนั้นผมกับแม่กับยายที่อยู่ข้างบ้านเพราะยายมานอนเป็นเพื่อนนอนไม่ได้เลยเพราะว่าได้ยินเสียงเฮ้ยเล่าแล้วขนลุกอะได้ยินเสียงเคยได้ยินเสียงคนกวาดขยะป่ะ
แต่มันจะคล้ายแบบนั้นแต่ความส่วนตัวความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเสียงเหมือนต้นมะพร้าวเหมือนใบมะพร้าวครับทั้งก้านอ่ะแล้วเอามาลากนะครับลากกับพื้นคอนกรีตลากกับพื้นคอนกรีตให้มันมีเสียงยาวๆคือลากรอบบ้านผมเลยพูดแล้วขนลุกจริงๆอ่ะคือได้ยินเสียงนั้นทั้งคืนคือยังไงเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาก็จะเอาไปให้ได้พอตื่นเช้ามาคุณแม่ก็พากลับไปหาพระอีกแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังสิ่งที่ตกใจก็คือคือก่อนที่เราจะไปก่อนที่จะไปหาคุณยายข้างบ้านตอนหนึ่งคืนคือแม่บอกว่าแม่วางนมแล้วก็ข้าวของที่มันเป็นกับข้าวที่เราจะกินข้าวตอนเย็นอะไว้ในบนโต๊ะอาหารพอกลับมาถึงบ้านตอนเช้ากับข้าวเหมือนมีรอยคนกินคนรู้ก็เหมือนมีรอยคนกินก็คือบ้านหลังนั้นก็เราก็ไม่อยู่แล้วเราก็รื้อแม่ก็รื้อแล้วเราก็ย้ายจากอำเภอน้ำพองมาอยู่ในเมืองแทนครับผมนี่คือประสบการณ์ที่ผมลืมไม่ลงเลยว่าเห็นจะคาตาแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนหรือใครเคาะประตูกลางคืนอย่าทักตอบถ้าเราสงสัยให้เราเปิดประตูไปดูอย่าตอบโต้เขาครับผมไปแล้วครับ